again. Redskins. สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เรามาทำปลาทอดเจียนผักบุ้งกันนะคะเพื่อนๆเป็นผักบุ้งผักบุ้งจีนนะคะที่สวนนะคะเราปลูกเองนะคะเพิ่งเก็บมาสดๆเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีปลาโดรานะคะเพื่อนปลานะคะเพื่อนๆสามารถใช้เนื้อปลาตามชอบได้เลยนะคะเป็นปลานิลปลาช่อนแล้วแต่เลยนะคะเพื่อนๆตามชอบเลยพอดีที่นี่มีปลาโดราตัวนี้นะคะจะเป็นลักษณะคล้ายๆปลานิลนะคะแต่เขาจะมันกว่าเพราะเขาเป็นปลาทะเลนะคะเพื่อนๆอันนี้เพื่อนๆสามารถนะคะเลือกเนื้อปลาได้ตามชอบเลยค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะเพื่อนเนื้อปลานี้นะคะเพื่อนตัวนี้นะคะเราขอดเกล็ดนะคะตัดคีบล้างสะอาดแล้วนะคะเพื่อนใช้น้ำเกลือนะคะใช้เกลือทาแล้วก็ล้างเมือกๆออกให้หมดนะคะเพื่อนตรงท้องนี่นะคะลอกที่เป็นดำๆออกให้หมดเลยนะคะเพื่อนจะไม่ทำให้ปลาเราเหม็นคาวนะคะดำๆนะคะที่ท้องปลาเนี่ยล้างออกให้หมดให้เกลี้ยงเลยนะคะเพื่อนวิธีล้างปลาของเรานะคะเคล็ดลับนะคะทาเกลือทั่วๆแล้วก็ถูแล้วก็เอาน้ำเปล่าล้างนะคะเพื่อนในท้องตามครีบนะคะให้หมดเลยนะคะเพื่อนโอเคนะคะเพื่อนตอนนี้เราก็จะมาเด็ดผักบุ้งกันก่อนเลยนะคะแต่เราจะใช้กรรไกรนะคะเพื่อนเล็บจะได้ไม่ดำนะคะนี่นะคะตัดให้ยาวๆหน่อยนึงนะคะเพื่อนเป็นประมาณนี้นะคะไม่ต้องให้ยาวมากเดี๋ยวพอเวลาทานก็จะทานยากนะคะจะได้เล็บไม่ดำนะคะเพื่อนใช้กรรไกรหนีบเอานะคะแต่เราจะไม่ใช้มีดตัดนะคะเพื่อนเพราะว่าถ้าเราใช้มีดตัดจะเป็นแบบท่อนๆเกินไปอะค่ะจะดูไม่ค่อยเป็นเส้นเท่าไหร่นะคะเพื่อนสำหรับเรานะเราชอบใช้กรรไกรหนีบเอาเนาะเพราะว่าผักบุ้งจีนเราต้องการให้เป็นเส้นๆนะคะเพื่อนถ้าเราใช้มีดตัดนะคะเราก็จะไปตัดตรงใบอย่างเงี้ยก็เวลาทานมันไม่ได้อรรถรสนะคะเพื่อนใช่ไหมคะบางคนชอบใช้ตะเกียบนะคะเพื่อนผักบุ้งนี่เราล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วผักบุ้งปลูกเองนะคะเพื่อนนำมาผัดไฟแดงเขียนปลาทอดกรอบแบบนี้อร่อยนะคะเพื่อนเพราะว่าสดค่ะสดแล้วเขาจะมีรสชาติอร่อยอะค่ะเพื่อนไม่เหมือนแบบว่าถ้าเราซื้อตลาดใช่ไหมคะเขาไม่รู้ตัดมาหลายวันแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนแต่ถ้าเราปลูกทานเองถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสปลูกทานเองนะคะเพื่อนๆจะรู้ว่ารสชาติผักสดๆที่เราตัดมาแล้วมาทำอาหารเลยอร่อยจริงๆค่ะเพื่อนนะปลานะคะเราจะราดเกลือลงไปหน่อยนึงนะคะโรยเกลือลงไปนะคะก่อนจะเอาไปทอดนะคะเพื่อนไม่ต้องโรยเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเค็มเกินนะคะครับลูกโรยนิดหน่อยนะคะแล้วก็ทาไปทั่วๆนะคะเพื่อนแล้วเดี๋ยวเราไปทอดกันนะคะทาทั้ง2ด้านเลยนะคะจะได้ไม่ติดกระทะนะคะเพื่อนแล้วก็มีรสชาติด้วยนะคะให้เขามีรสชาติตั้งน้ำมันกระทะร้อนนะคะเพื่อนเราก็จะทอดปลาเลยนะคะเพื่อนจะต้องใช้ฝาปิดด้วยนะคะใส่ลงไปแล้วปิดฝาแบบนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนตอนนี้เรากลับเนื้อปลาแล้วนะคะเห็นไหมครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเนื้อปลาของเราหนังไม่หลุดนะคะเพื่อนเดี๋ยวนะคะเราก็จะปิดฝาไว้เหมือนเดิมไฟไม่ต้องแรงนะคะเพื่อนใช้ไฟอ่อนๆกลางๆพอนะคะนี่นะคะเพื่อนปลาที่เราทอดเสร็จแล้วนะคะก็เอาออกมาวางซับน้ํามันนะคะเพื่อนใช้กระดาษที่ซับน้ํามันวางรองนะคะอันนี้เราเอาออกเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าน่ารับประทานมากเลยนะคะหนังจะไม่ลอกนะคะเพื่อนๆแล้วก็กรอบนะคะเพื่อนแล้วก็ส
สีเหลืองสวยนะคะนี่นะคะเทคนิคการทอดปลานะคะใครทอดแล้วหนังลอกหนังติดกระทะนะคะนี่นะคะลองเอาไปทำกันดูนะคะหลังจากที่เราทอดปลาเสร็จแล้วเราก็จะเทน้ำมันออกแล้วก็จะเหลือติดกระทะไว้ประมาณ1ช้อนชานะคะเพื่อนเราก็จะใส่พริกกับกระเทียมลงไปผัดเลยนะคะตอนนี้เราปิดไฟนะคะเพื่อนเพราะว่าน้ำมันยังร้อนนะคะน้ำมันยังร้อนอยู่เราก็จะผัดเดี๋ยวเราจะเปิดไฟแล้วนะคะเปิดไฟเบาๆก่อนนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะกระเด็นนะคะพริกกระเทียมเริ่มหอมขึ้นมาก็จะเติมเต้าเจี้ยวลงไปเลยนะคะเพื่อนเต้าเจี้ยวน้ำปลาน้ำมันหอยใช้ไฟอ่อนๆนะคะซอสถั่วเหลืองตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะเพื่อนเราจะใช้วิธีการผัดแบบนี้นะคะแล้วผักบุ้งของเพื่อนๆจะมีสีสวยด้วยนะคะเพื่อนเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะตอนนี้เพื่อนๆสามารถชิมได้นะคะแล้วก็พอเข้ากันดีนะคะเครื่องปรุงเราก็จะใส่ผักบุ้งลงไปเลยนะคะขั้นตอนนี้เปิดไฟแรงหน่อยนะคะเพื่อนเปิดไฟแรงเลยนะคะแล้วก็ใส่ผักบุ้งลงไปเลยเราจะไม่เติมน้ำนะคะเพื่อนเพราะเราต้องการให้น้ำผักบุ้งเขาออกมาเองนะคะแล้วก็รสชาติเข้มข้นนะคะน้ำไม่จึ่งนะคะเพื่อนตอนนี้ผักบุ้งของเราก็สุกสีสวยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปราดตัวปลากันเลยค่ะใส่จานเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆนี่นะคะผักบุ้งสีสวยๆรสชาติเข้มข้นนะคะปลากรอบๆสีเหลืองทองนะคะเพื่อนๆนี่นะคะวันนี้เราก็แบ่งปันเทคนิคไปแล้วนะคะวิธีการทอดปลายังไงให้หนังไม่ติดกระทะเหลืองกรอบสวยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือปลาต้องสดด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าปลาสดนี่ก็จะช่วยได้เยอะเลยนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะเราก็จะลาไปก่อนนะคะไอตันชาแนลนะคะกับขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้คลิปของไอตันชาแนลมาโดยตลอดนะคะกับขอบคุณมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ